Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิ้งในช่วง Take It Easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆตอนที่ผ่านมาก็นำเทคนิคการใช้งานแบบง่ายๆที่หลายคนคิดไม่ถึงมาฝากกันวันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องเรียกว่าแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะเจอปัญหาเรื่องของในฮาร์ดดิสก์1ตัวหรือในคอมพิวเตอร์1เครื่องเนี่ยเก็บไฟล์เดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเยอะแยะไปหมดนะครับกับเทคนิคของการลบไฟล์ซ้ำลบไฟล์ซ้อนกับโปรแกรมที่ชื่อว่า Duplicate Cleaner นะครับก็ต้องยอมรับว่าการที่ฮาร์ดดิสก์เก็บไฟล์ข้อมูลไว้มากจนเกินไปนะมันก็จะทำให้เหลือพื้นที่ว่างน้อยลงและแน่นอนนะครับว่าเมื่อพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์มันเหลือน้อยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำงานช้าลงเวลาจะลงโปรแกรมหรือจะเซฟข้อมูลก็เซฟไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันเหลือไม่พอหรือแม้กระทั่งนะครับสมมุติว่าคุณจะใช้เครื่องของเราเนี่ยในการแปลงไฟล์ข้อมูลซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาจะแปลงไฟล์เนี่ยมันต้องมีฮาร์ดดิสก์เหลือพอที่จะให้เก็บไฟล์เทมหรือไฟล์ชั่วคราวเอาไว้ได้ซึ่งถ้าเกิดฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยเก็บไฟล์ขยะซ้ำไปซ้ำมาเยอะแยะไปหมดมันก็จะทำให้ไม่เหลือพอที่จะทำงานที่พี่มิงพูดเมื่อสักครู่นี้แต่เชื่อไหมครับว่าส่วนใหญ่ของข้อมูลที่เราเก็บไว้นั้นนะครับเขาบอกว่าอันนี้มีคนสำรวจมาว่ามันมีอยู่ประมาณ 20% เนี่ยเป็นไฟล์ขยะซึ่งไอ้ไฟล์ขยะที่ว่านี้เนี่ยมันก็รวมถึงไฟล์ที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือไฟล์เดียวกันแหละเซฟซับทับไปซ้ำไปซ้ำมาเคยเป็นไหมอย่างเช่นกลัวข้อมูลมันจะหายก็เลยเซฟไว้ 3-4 โฟลเดอร์เสร็จแล้วเราก็ลืมเองกลายเป็นว่าข้อมูลเดียวกันนั้นมันถูกเซฟซ้ำไปซ้ำมาวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเราก็จะมาแก้ไขปัญหานี้กันนะครับพี่มิ้งมีเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะช่วยในการลบไฟล์ขยะซึ่งไอ้ไฟล์ขยะถ้าเกิดเป็นไฟล์ที่มันไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ลองไล่หาแล้วก็ลบทิ้งไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดมันซ้ำมีไฟล์ซ้ำไปซ้ำมาซ้อนกันไปซ้อนกันมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยครั้นจะมานั่งใช้ความพยายามในการเลื่อนหาด้วยตัวของเราเองเนี่ยก็ดูจะลำบากไปนิดนึงทิปต่อไปนี้นะครับพี่มิ้งจะขอแนะนำหนึ่งในการลบไฟล์ขยะกับเทคนิคการลบไฟล์ซ้ำความพิเศษของโปรแกรมนี้นี่ก็คือมันไม่ได้ตรวจเฉพาะชื่อไฟล์ที่เหมือนกันเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถค้นหาช้อนชัยกันถึงระดับเนื้อหาของไฟล์เลยทีเดียวคือพูดง่ายๆว่าสมมติชื่อไฟล์ไม่เหมือนกันก็จริงแต่ถ้าเกิดเนื้อหามันเหมือนกันเป๊ะมันก็ถือว่าเป็นไฟล์ที่ซ้ำนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปโหลดไอ้ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่าDuplicate Cleaner นะครับซึ่งจริงๆก็เซิร์ชใน Google ก็ได้ใช้คำว่า Duplicate Cleaner Software นะมันก็จะขึ้นโปรแกรมขึ้นเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งเว็บไซต์ก็คือ www.duplicatecleaner.com นะครับวิธีการพอเราโหลดมาเสร็จปุ๊บเราก็ติดตั้งให้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราต้องการใช้นะครับก็แค่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เลือกว่าต้องการจะหาไฟล์ซ้ำจากไดร์ไหนบ้างจากนั้นก็เริ่มคลิกที่ปุ่มสแกนแล้วก็นั่งรอนะครับโปรแกรมเนี่ยมันก็จะทำการลบไฟล์ซ้ำซ้อนในฮาร์ดดิสก์ของคุณไม่ว่าจะเป็นไฟล์พวก MP3 ที่โหลดจากอินเทอร์เน็ตที่บางทีก็ไม่ใช่เพลงใหม่อะไรหรอกเพียงแต่มีคนปล่อยไฟล์ออกมาเราก็เลยอยากจะเซฟเก็บเอาไว้นะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ทำให้ไฟล์ดังกล่าวเนี่ยมันมี 2-3 ไฟล์เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าชื่อไฟล์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเนื้อหาข้อมูลข้างในเหมือนกันโปรแกรมก็จะทำการลบออกไปเช่นเดียวกันนะครับโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ควรจะติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับเพราะว่ามีประโยชน์จริงๆพี่มิ้งก็ลงเอาไว้ในเครื่องพอนานๆสัก 3-4 เดือนก็มานั่งใช้โปรแกรมนี้เปิดแล้วก็ทำการคลีนมันสักรอบหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เครื่องของเราหรือฮาร์ดดิสก์ของเรามันสบายหรือเบานั่นเองนะครับเวลาของ Take It Easy ตอนนี้หมดแล้วแหละเดี๋ยวเอาไว้ตอนหน้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวพี่มิ้งจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับอย่าลืม Subscribe เป็นเพื่อนกันด้วยนะจ๊ะ Take It Easy ครับTake it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค